สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับเห็นอะไรไม่โหดเท่าเห็นหมีโหดเห็นหมีอึ๊บเหมือนกันนะอยู่ดีๆก็รีวิวหมีคนงงเลยไอ้น้าทำเหี้ยอะไรรีวิวหมีมูฟวิ่งมูฟเวิ้งเหี้ยอะไรซีรีส์สนุกๆไม่รีวิวดูแล้วเดี๋ยวรอถ่ายรีวิวนะครับสักครู่มูฟวิ่งกัดแน่นอนไปดูได้Disney Plus Hot Star ซีรีส์ณตอนนี้ออก7ตอนนะไม่ได้หมายถึงมี7ตอนเขาออก7ตอนแล้วก็เดี๋ยวออกทุกพุธนะ2ตอนจนครบ20ตอนนั่นแหละนะครับไปดูได้ Disney Plus Hot Star แต่ตอนนี้โพสเห็นหมี ทุกอย่างของหนังเรื่องนี้เนี่ยเชื่อมโยงไปสู่สิ่งเดียวคือการสร้างเสียงหัวเราะจริงๆถ้าใครบอกว่าโพสเห็นหมีคือหนังเหี้ยเนี่ยผมจะเถียงขาดใจเลยโหดเห็นหมีเนี่ยนะหนังเหี้ยคุณแม่งรสนิยมแม่งไม่ถึงนี่มันไม่ใช่หนังเหี้ยเว้ยนี่มันหนังเหี้ยโหดเห็นหมีเป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยคริสโตเฟอร์โรบินนะครับผมที่มีเพื่อนเป็นแก๊งหมีนะครับในเรื่องเนี่ยมันจะมีอาร์แรบบิทอียอร์พิกเลตแล้วก็มีพู5คนกับคริสโตเฟอร์โรบินกลุ่มนี้เขาเป็นเพื่อนกันไปเล่นด้วยกันมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งเป็นอะไรที่ดีน่ารักและอบอุ่นนะครับพวกแก๊งพูเนี่ยเขาก็รู้สึกรักคริสโตเฟอร์โรบินเหมือนกันรักและผูกพันมากๆอยู่มาวันนึงพอคริสโตเฟอร์โรบินโตขึ้นเขาก็มีความจำเป็นเนาะที่จะต้องไปใช้ชีวิตออกไปทำงานออกไปโตเป็นผู้ใหญ่นะโดยทิ้งพวกแก๊งพูไว้ข้างหลังโดยที่คริสโตเฟอร์โรบินเขาคิดว่าในความรู้สึกของฉันคือพวกนายโคตรเก่งพวกนายอยู่กันได้แน่ๆแต่ในภาพยนตร์เรื่อง Winnie the Pooh Blood and Honey เนี่ยเขาสร้างคำถามขึ้นนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไอ้พวกหมีพวกเนี้ยแม่งอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้แบบมันไม่มีอะไรกินเพราะตอนที่มันเล่นอยู่กับคริสโตเฟอร์โรบินคริสโตเฟอร์โรบินเนี่ยมาหาตลอดทุกวันก็คือเขาจะเอาอาหารมาให้พวกแก๊งพูกินนะครับแอบเอาอาหารจากตู้เย็นที่บ้านมาให้กินพออยู่มาวันนึงคริสโตเฟอร์โรบินไม่อยู่คนที่ป้อนอาหารและให้อาหารสัตว์พวกนี้ไม่มาให้อาหารสัตว์พวกนี้อีกต่อไปสัตว์พวกนี้ก็ค่อยๆอดอยากคือแอบแฝงๆคำสอนเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เอามาบิดให้มันดูบ้าบอแล้วตลกโปกฮาไปเลยอะไรก็ว่าไปหนังเกมบี้มีงี้ตลอดมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะตรงที่คริสโตเฟอร์โรบินเนี่ยเข้าอาหารให้ทุกวันถูกป่ะไอสัตว์พวกนี้มันดูแข็งแรงต่อหน้าคริสโตเฟอร์โรบินก็จริงเพราะว่าได้อาหารจากคริสโตเฟอร์โรบินทุกวันแต่พอคริสโตเฟอร์โรบินไม่มานั่นหมายความว่าคนที่ให้อาหารสัตว์พวกนี้เขาไม่มาให้อีกต่อไปสัตว์พวกนี้ที่ถูกให้อาหารมาเป็นระยะเวลานานทำให้พวกมันออกหากินเองไม่เป็นพอพวกมันออกหากินเองไม่เป็นปั๊บมันก็อยู่กับที่รอคอยคริสโตเฟอร์โรบินมาหาและมาให้อาหารมันก็ค่อยๆผอมและอดอยากพออดอยากปั๊บจุดเริ่มต้นในความเพี้ยนของแก๊งพูที่ไล่ฆ่าคนเขาสร้างเหตุผลขึ้นมา1เหตุผลก็คือไม่รู้จะหาอะไรกินเขาก็เลยตัดสินใจต้องมีใครสักคนในกลุ่มเพื่อนเนี่ยอาวและบิดพิกเลตอีออพูสักคนนึงที่ต้องสละตัวเองเป็นอาหารให้เพื่อนอีก4คนหวยออกที่อียอทุกคนรุมกันชำแหละร่างอียอแล้วก็เอาอียอมาทำเป็นอาหารประทังชีวิตในหนังเขาบอกว่าการที่4คนนั้นนะกินอียอมันทำให้เหมือนสติเขาเพี้ยนไปสัตว์พวกนี้กลายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายความรู้สึกบิดเบี้ยวอารมณ์บิดเบี้ยวจิตใจบิดเบี้ยวมันก็เลยกลายมาเป็นเหตุการณ์ในวินนี่เดอะพูบลัดแอนด์ฮันนี่ที่เขาเล่านี่คุณฟังแล้วรู้สึกไงบ้างผมฟังแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกนะคือมาดีใช่ป่ะมาดีใช่ไหมแต่ Winnie the Pooh ครับ Blood and Honey เขาดูตั้งใจแบบทำให้มันเป็นหนังเกรด B เลยทำให้มันเป็นหนังเกรด B แบบที่ทำยังไงก็ได้ให้นักวิจารณ์ให้คะแนนหนังกูแบบไม่เกิน2คะแนนแม่งทำทุกอย่างแล้วในเรื่องครับไม่มีเหี้ยอะไรเลยนอกจากนมกับหมีแล้วก็นมแล้วหมีแล้วหมีแล้วนมนมแล้วหมีแล้วหมีแล้วนมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนหนังไทยอ่ะไอ้คืนหมีฆ่าสถานการณ์เหมือนกันเลยแต่ในเรื่องเนี่ยมันอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะโลเคชั่นบรรยากาศอะไรต่างกันเล็กน้อยก็คือเขาเหมือนกับว่าไปโซเชียลดีท็อกอย่างนั้นเนี่ยเด็กไปเที่ยวปั๊บไปบ้านพักตักอากาศไปนู่นนี่ตามภาษาหนังสแลชเชอร์ในเรื่องเนี่ยแม่งเฮี้ยไปกว่านั้นก็คือปกติแล้วหนังสแลชเชอร์ยุคเก่าๆแบบเชยๆเลยนะในแก๊งมันจะมีใครบ้างอะไอ้หลอขี้เก๊กอ่า
บูลลี่บอยนะบูลลี่บอยหรือบูลลี่เกิลก็แล้วแต่ต้องมีสักคนหนึ่งหรือคู่หนึ่งเนี่ยมีนะครับมีเนิร์ดกลัวๆไม่กล้าสาวผมบอลเซ็กซี่แต่โง่อะไรเงี้ยมีชายหนุ่มร่างบึกปากหมาพร้อมท้าทุกอย่างตลอดเวลาที่อยู่รอบตัวมันอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้ไม่สนเรื่องเฮี้ยนี้ด้วยซ้ำเชื่อไหมกูจำชื่อใครไม่ได้เลยจำได้แต่คริสโตเฟอร์ล็อบบินแต่จริงๆดูไปสักพักแล้วกูแบบเอ๊ะคริสโตเฟอร์เอ๊ะคริสโตเฟอร์ล็อบบินคริสโตเฟอร์ล็อบบินหายไปไหนวะ ในเรื่องคือคริสโตเฟอร์ล็อบบินนะครับเขามาพักผ่อนใช่ป่ะแล้วเหมือนกับคืนสู่เหย้าอ่ะก็กลับมาเจอสถานที่บ้านสถานที่อะไรก็คิดถึงก็กะว่ากลับมาเยี่ยมพวกแก๊งพูเพื่อนเก่าเขาอะไรอย่างเงี้ยกลับมาปั๊บก็เจอสถานที่รกร้างบ้านพูเป็นบ้านปรักหักพังแล้วก็มีป้ายเขียนถึงอียอคืออียอตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาก็มาเจอพอมาเจอปั๊บโดนแม่งคริสโตเฟอร์ล็อบบินโดนจับต้นเรื่องเลยไม่ใช่สาวสวยเซ็กซี่ไงผู้กำกับเขาก็จับมัดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผู้กำกับมึงเขาตั้งใจเชื่อมดิแม่งตั้งใจเลยถ่ายนมกับหมีแล้วมีฉากที่ผู้หญิงนั่งแช่อ่างน้ำแล้วก็ฟึบเห็นหมีคุยอยู่ข้างหลังแว๊บๆเฮ้ยเห็นเอ๊ะทางดูสิทางดูหมีหน่อยนางกำลังเล่นโซเชียลอยู่เว้ยแล้วนางก็เห็นหมีอยู่ที่กกหูไอ้เหี้ยแบบเห็นหมีที่กกหูไปเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยไม่เหมือนคนเลยนะเอ๊เหมือนอะไรวะเหมือนอะไรวะเหมือนหมีอุ้ยหมีเอ้ยฉันโดนหมีเป็นหมีสตอกเกอร์ฉันโดนหมีตามแล้วที่สำคัญคือฝั่งประเทศไทยอ่ะผมว่าฝั่งประเทศไทยแม่งบ้าจี้ว่ะมันมีภาคไทยนะตอนฉายโรงรู้สึกว่าไม่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เหมือนจะไม่มีมั้งอะไรเงี้ยภาคไทยเท่าที่ผมจำได้เพราะว่ามันเหมือนฉายแป๊บเดียวเองไอ้วินนี่เดอะพูลเนี่ยตอนฉายโรงอ่ะเนี่ยเข้า Netflix แล้วแต่ใน Netflix อ่ะมีเวอร์ชั่นภาคไทยแล้วที่ผมว่าประเทศไทยแม่งบ้าจี้คืออะไรรู้ป่ะเขาเอานับทีมภาคพันธมิตรอ่ะมาพากคือน้าเขาก็พยายามคงอะนะพยายามแบบไม่อิมพอไว้มากแต่เอาจริงโคตรอยากให้น้าอิมพอไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยอิมพอไว้เป็นโจชิงฉือไปเลยอะเพราะหนังมันไม่มีอะไรเลยจืดเลยมันมีแต่ผู้หญิงเดินไปเดินมาโอ้ยเยี่ยมบ้านเดินคือเอาง่ายๆทุกคนมาปั๊บสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือเดินโง่ๆยังไงก็ได้ให้เจอหมีมีแค่นั้นทุกคนมาถึงบ้านพักสถานการณ์นี่ปั๊บกูทำตัวโง่ๆเหมือนทุกคนตั้งใจมาแล้วแบบมาปลดปล่อยปล่อยทุกอย่างสมองกูก็ปล่อยแม่งถอดทิ้งเลยเหมือนพวกมึงถอดสมองทิ้งอ่ะแล้วมึงก็เดินโง่ๆเพื่อให้เจอหมีคู่ที่ออกมากสุดคือพิกเล็ตนะพิกเล็ตกับภูพิกเล็ตนี่ออกเยอะสุดเลยผู้กำกับอาจจะชอบหมูเป็นพิเศษก็จะหมูเห็นเยอะหน่อยพิกเล็ตแล้วแมวทิกเกอร์มาด้วยแอบเป็นเสือไงเดี๋ยวดูดุไปดูไม่ตลกนะก็เอานกฮูกเอากระต่ายมาเอาพิกเล็ตมาอียอโดนแดกก็ได้มีหมีภูไงมันคอนดูแบบเอ๊ะสัตว์น่ารักน่ารักเอามาทำให้ดูไงมันบิดไงเหมือนบิดไงดีไซน์อ่ะเขาก็อยากเล่นกับดีไซน์ตรงนั้นอ่ะก็เรื่องของเขาก็อยากเล่นเขาก็เล่นไปพวกนี้มาถึงก็ทำตัวโง่ๆเลยเดินให้เจอหมีเป้าหมายมีแค่นั้นผมถึงบอกว่านิดเดียวเท่านั้นเองคือน้าพันธมิตรแม่งได้ภาคหนังเรื่องนี้แล้วอ่ะน้าน่าจะใส่ไปเลยอ่ะแบบอารมณ์แบบมาถึงบ้านปั๊บซาเปาครับซาเปาเฮ้ยผิดเรื่องเปล่าหน้าภาคเล่นได้เลยแต่เข้าใจอยู่ช่วงภาคหลังๆมานี้น้าเขาโดนเรื่องพวกแบบคนไทยแอนตี้ภาคไทยผมไม่ได้ว่าบางคนเขาไม่ชอบจริงๆก็โอเคคุณมีสิทธิ์แสดงทัศนคติได้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็ฟีดแบ็กถึงคนทำงานไงแล้วน้าเขาก็พยายามเซฟตัวเองเขาพยายามแบบพิถีพิถันน่ะกับหนังที่ภาคมากขึ้นอีกในขณะที่แต่เดิมก็พิถีพิถันอยู่แล้วปัจจุบันก็พิถีพิถันมากขึ้นอีกนานาเขาก็เลยไปใส่ตอนที่มีแก๊งอันธพาลลุมตีหมีข้างหลังตอนท้ายเรื่องอ่ะช่วงแรกๆนะเขาไม่ได้ใส่มากเขาก็ภาคตามหนังภาคตามหนังไปเลยภาคเกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีภาคเล่นแบบอิมโพไวส์ประมาณนั้นน่ะอยู่ตอนท้ายเลยตอนท้ายเลยซีนท้ายมันจะมีวัยรุ่นมาแก๊งของพูดว่านางเอกได้ไหมมันไม่ได้มีนางเอกของเรื่องอ่ะนะเรื่องนี้เอาเป็นว่า
แก๊งกลุ่มแก๊งตัวละครหลักของเรื่องมันจะมีผู้หญิงรอดออกไปใช่ป่ะแล้วมันก็วิ่งไปฟูบหนีหมีมาบางทีหนีหมีมาหนังเรื่องนี้ทุกคนกลัวหมีนะครับเวลาเห็นหมีแล้วกลัวหมีเพราะหมีเหม็นวิ่งหนีหมีมาเจอรถแน่เจอรถใครไม่รู้มันมาเจอกันโดยบังเอิญเว้ยแล้วไอ้แก๊งพวกนี้มันมีโอ้โหมันแต่ละคนเหมือนแบบมึงนึกภาพอ่ะชาวสวนเนาะใส่เสื้อลายสก็อตมีพี่โลนสักตรงนี้ของแข็งพร้อมนะคนนึงมีแฉลงคนนึงมีไม้เบสบอลฮะคนนึงมีค้อนมีไม้อาวุธครบมือพร้อมบวกชุดๆนี่แต่ถ้าใครอยากบวกของจากญี่ปุ่นก็นี่เลยเซ็นมาร์เก็ตเซ็นมาร์เก็ตเว็บช่วยสั่งของที่จะทำให้คุณสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆเหมือนสั่งของจากป้าหมวยข้างบ้านกันเลยทั้งสั่งของชำระเงินติดตามพัสดุครบจบในที่เดียวเลยไม่ต้องมาคอยแชทกับแม่ค้าและง้อพรีออเดอร์ให้วุ่นวายคิดค่าบริการเพียง300เยนต่อชิ้นเท่านั้นด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายหรือแม้แต่บิตคอยน์ก็ใช้ได้นะแถมยังเลือกวิธีส่งของได้เองอีกนะจะส่งเมื่อไหร่ก็ได้วิธีไหนก็ได้หรือจะรอให้ของมาหลายๆชิ้นแล้วค่อยส่งพร้อมกันก็ได้เพราะเขาจะเก็บของไว้ให้คุณฟรี45วันพร้อมดอมโตเรโต้นั่งเฝ้าของให้คุณแบบสบายใจได้เลยแถมยังฟรีประกันจัดส่งสินค้าอีกต่างหากและที่สำคัญคือมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการหายห่วงคุยกันรู้เรื่องพิเศษถ้าสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของหนอนหนังที่อยู่ในดิสคริปชันด้านล่างวันนี้รับฟรีไปเลยแต้มสะสม500เยนเอาไปจ่ายค่าจัดส่งสินค้าได้อีกด้วยนะครับถ้าอยากได้ตัวช่วยในการสั่งของจากญี่ปุ่นก็ต้องเซ็นมาร์เก็ตเลยครับไอ้พวกนี้แม่งอาวุธพร้อมมือพร้อมบวกชุดๆมึงมันเป็นหมีไม่แมนเลยนะมึงมันเป็นหมีชี้อย่างนี้เดี๋ยวเลยกล้องมือมันเลยกล้องไงอาจจะดูไม่น่าเกรงขามมึงจินตนาการแล้วกันว่ากูชี้อย่างน่าเกรงขามนะเฟรมมันแคบมึงมันเป็นหมีที่ไม่แมนเลยนี่ว่าต่อยผู้หญิงได้ไงมันนี่เลย แล้วน้าเขาก็จะพากช่วงนี้ผมโคตรฮาเลยคิดถึงน้าพากแบบนี้มากอะผมเป็นคนคือผมอะดูหนังพันธมิตรตั้งแต่เด็กพอเป็นน้าๆมาพากหนังเหี้ยแบบนี้มันบันเทิงโคตรฮะน้าเขาก็แบบมึงนี่มันแหมสักตั้งไหมสักตั้งไหมสักตั้งไหมแล้วแม่งมันก็ซัดกับหมีเว้ยแล้วภาพที่เกิดขึ้นคือมันก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้พวกนี้ทุบหมีก็คือหมีไม่สะท้านหมีตัวใหญ่แข็งแรงง่าหมีตัวใหญ่ทุบปังแค่หันหน้าเองเหรอไม่สะท้านเลยนะสักพักมันก็ซัดลุมซัดกันตุกตัก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 วู้ชุลมุนชุลเกหมีมันก็ยอมให้ทุบก่อนเอาเด้เหมือนอ่อยอ่อยให้ก่อนเอาเลยปกปักปกปักปกปักสักพักหมีฮึดหมีฮึดขึ้นมาสู้ฟึบซัดสวนกลับเชี่ยต่อยทีเดียวแม่งหน้าเปิดเลยแบบหน้าเปิดเลยสุดท้ายก็อ่ะโดนหมีไล่ฆ่ากันหมดตอนจบที่ฮากว่านั้นคือสุดท้ายนั้นก็เหลืออยู่2คนไอ้ตัวผู้ชายเนี่ยก็ประคองผู้หญิงเข้าไว้บาดเจ็บหนักไงตัวผู้หญิงนี่บาดเจ็บหนักเป็นไรบ้างเป็นไรบ้างแทนที่มึงจะช่วยเขาพอหมีเดินมาผู้หญิงเอ่ยแค่คำเดียวไปหนีไปซะหนีไปหนีไปไอ้ผู้ชายนี่เสียใจนะเสียใจระหว่างฟังนี่ก็เสียใจได้ดีวิ่งแล้วนะแม่งวิ่งปล่อยให้หมีแม่งเอามีดกระซวก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 หัวผู้หญิงกระซวกกระซวกกระซวกโหดนะโหดนะมันมีภาพความรุนแรงอยู่บางทีต้องเตือนนะบางบ้านเขาดูหนังกับลูกแล้วบางบ้านเขาก็มีกฎมีวิธีการควบคุมนะครับสื่อที่จะให้ลูกของเขาดูถูกไหมเพราะฉะนั้นผมเตือนก่อนดีกว่าฉากตอนจบก็กระซวก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 พูดถึงฉากกระซวกฉากฆ่า Blood and Honey มันเป็นหนังสแลชเชอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีฉากฆ่าฉากอะไรผมชอบวิธีการฆ่าหนึ่งวิธีมากเลยตัววินนี่เดอะพูอ่ะเขาเป็นหมีเนาะแล้วมันชอบกินน้ำผึ้งมากในเรื่องอ่ะมันจะมีอยู่ฉากนึงที่พูอ่ะครับเขาไล่ทรมานคนปั๊บ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 มันจะมีผู้หญิงคนนึงที่โดนจับใช่ไหมกำลังโดนทรมานเลยสมักสวอมแล้วนะนอนอยู่ติดกับพื้นเลยนะหน้าอาบเลือดเลยเปิดเลยแผลเปิดแบบโหแม่งสะบักสะบอมเวอร์วะมากสักพักเว้ยพี่ภูอ่ะแม่งถือโหลน้ำผึ้งแล้วเทกูนี่แบบเฮ้ยเหี้ย
มึงทำลายภาพวัยเด็กมึงจงใจในการทำลายภาพในวัยเด็กกูแท้ๆมันก็เอาหลอดน้ำผึ้งมาเว้ยปั๊บแล้วเทใส่หน้าผู้หญิงคนนั้นแหละหน้าผู้หญิงหรือผู้ชายแล้ววะผู้หญิงแล้วมั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะหน้าแบบอาบเลยสะบักสะบอมเลยเทสักพักแม่งผูแม่งลงไปแล้วโซยหน้าผู้หญิงคนนั้นวินนี่เดอะพูหมดกันภาพตั้งใจเลยพุ่งกับคนนี้ทำหนังเรื่องนี้แม่งตั้งใจเลยให้มันออกมาอย่างนี้ส่วนการแสดงเอาจริงๆนะหนังสแลชเชอร์ที่บ้าบอบ้าบอไม่ได้หมายความว่าการแสดงมันจะเหี้ยนะเออส่วนใหญ่แล้วร้อยทั้งร้อยมันจะมีอยู่หนึ่งอย่างก็คือเล่นใหญ่หนังเกรด B เนี่ยมันไม่ใช่แบบเกรด A เกรด B เกรด C อย่างนั้นนะไม่รู้ว่าจะมีคนเข้าใจผิดอยู่หรือเปล่าแต่มันเคยมีอยู่ยุคนึงที่คนเข้าใจผิดแบบเกรด A ค่ะเกรด B เกรด C อย่างเงี้ยหนังเกรด B มันไม่ได้แบบจำกัดความแบบนั้นนะครับหนังเกรด B เขาใช้เรียกแทนหนังทุนต่ำหนังทุนต่ำหนังแผ่นอะไรประมาณนั้นพูดให้เข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในโพซิชันของหนังเกรด B หนังแผ่นหรือหนังทุนต่ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีการเล่นใหญ่ไม่ได้หมายความว่าหนังเกรด B ทุกเรื่องจะต้องแบบฉากเหี้ยบทเหี้ยการแสดงเหี้ยแต่หนังที่การแสดงเหี้ยมันก็มี โดยเฉพาะหนังวินนี่เดอะพูนึกออกป่ะว่าทุกคนเหมือนเล่นเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันหมดเลยกลัวตกใจกลัวกี้กี้การกี้การตกใจกลัวตกใจกลัวกี้กี้การเข้าใจว่ามันจะเหมือนกันหมดมันเหมือนเป็นแพทเทิร์นที่เหมือนมี acting coach คนเดียวแล้วก็เหมือนกันหมดอ่ะเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยผมมันก็นี่แหละถ้าเรื่องการแสดงมันก็ติดตรงนี้เพราะฉะนั้นสรุปเลยก็ได้วินนี่เดอะพูเรื่องบทเรื่องเอาเหี้ยอะไรมาผ่านอันดับแรกจะเอาเหี้ยอะไรมาผ่านนะคือผมจะให้ภาษีแค่อย่างเดียวก็คือไอ้กิมมิคของเรื่องจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทของเรื่องอ่ะที่เขาพูดถึงคริสโตเฟอร์โรบินกับแก๊งวินนี่เดอะพูลนะครับ5คนเนี่ยที่ไปเล่นไปรายการแล้วผมชอบไอ้กิมมิคนี้มากเลยที่คริสโตเฟอร์โรบินน่ะเอาอาหารมาให้พวกเนี้ยทุกวันมาเล่นไงผูกพันกับหมีพวกแก๊งหมีพวกนี้ก็เอามาให้เขาก็ตีความเว้ยว่าพอคริสโตเฟอร์โรบินไม่อยู่ไอ้แก๊งหมีพวกนี้ก็อดอยากพออดอยากปั๊บก็กินเพื่อนพอกินเพื่อนปั๊บเสียสติคราวนี้เสียสติบ้าไล่ฆ่าคนอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีการตลบเล่าหนังเกรด B ที่บ้าบอชิบหายคือหนังเกรด B หนังทุนต่ำแบบนี้ด้วยความที่ทุนมันต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจำเป็นมากนะที่จะต้องสร้างบิ๊กไอเดียที่มันรุนแรงซึ่งวินนี่เดอะพูลมันคือตัวอย่างของหนังเกรด B ที่เตลิดบิ๊กไอเดียจากสิ่งที่มันมีอยู่รอบตัวคุณนะให้มันดูเตลิดแล้วมันดูแบบว่าดูรุนแรงมากขึ้นนะครั้งแรกที่ผมเห็นชื่อวินนี่เดอะพูลปราศจากนี่ผมรู้สึกว่าโคตรอยากดูเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ดึงดูดทุกคนใช่ไหมเอาง่ายๆคือชาร์กนาโดที่สำหรับเมืองนอกนะชาร์กนาโดถือเป็นหนังเกรด B ที่ดังมากนะได้กำไรมากมีแฟนคลับของตัวเองโอ้โหมันโด่งดังมากประสบความสำเร็จมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นชาร์กนาโดแล้วอยากดูชาร์กนาโดอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกคนมันมีกลุ่มคนจำเพาะของมันซึ่งวินนี่เดอะพูก็นะครับจริงๆการสตาร์ทบิ๊กไอเดียสตาร์ทเรื่องของเขาอะผมว่ามันโอเคตลบเล่าเรื่องความแบบหมีอดอยากพอหมีอดอยากต้องกินเพื่อนผมมันมีคริสโตเฟอร์ล็อบบินคอยอาหารมาตลอดนะแล้วเล่นกับเด็กแล้วหมีพวกนี้มันก็เหมือนแบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่ติดกับอยู่ในช่วงห่วงอายุแบบเด็กไปตลอดเพราะฉะนั้นมันก็แบบไม่รู้จะทำยังไงดีกินเพื่อนละกันเพื่อนสละชีวิตพอเริ่มกินเนื้อเพื่อนสติเริ่มหลุดตอนพูดเล่าเรื่องเนี้ยผมเห็นภาพเลยนะว่าไอ้พวกนี้คงนั่งร้องไห้ไปกินไปแบบหน้ามืดตามัวแล้วเพราะหิวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สติหลุดแต่ว่าสตาร์ทดีนะสตาร์ทเรื่องอะดีบิ๊กไอเดียที่เขาจงใจเตลิดดีมากหนังเกรด B ที่มันมีบิ๊กไอเดียแรงแล้วมันพอใช้ได้อะส่วนใหญ่มันจะมีวิธีเนี้ยคิดแบบเนี้ยกันก็คือการแบบเตลิดจากหนังที่มีจากสิ่งที่มีเรื่องการแสดงผมไม่ชอบเลยผมจำใครไม่ได้เลยผมไม่เห็นความแตกต่างในคาแรคเตอร์เลยเหมือนแบบทุกคนถูกโค้ดด้วย acting coach คนเดียวแล้วก็เล่นเหมือนกันแพทเทิร์นเหมือนกันหมดทุกคนผมไม่สามารถจดจำตัวละครไหนได้เลยเอกลักษณ์ไม่มีเลยแล้วการแสดงก็มันก็ไหลๆไปตามเรื่องไม่ดีเลยด้วยนะครับผมเรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดักชั่นเรื่องนี้คือผมมองว่าหนังเกรด B น้อยเรื่องมากนะที่จะได้อย่างของผมหนังเกรด B ที่ได้เรื่องงานโพสต์โปรดักชั่นเรื่องอาร์ตไปเนี่ยก็เทอร์ริฟายเทอร์ริฟายเป็นหนังเกรด B ที่ได้คะแนนเรื่องงานอาร์ตจากผมไปเยอะมากเพราะฉะนั้นแนบวินนี่เดอะพูลบรอดแอนด์ฮันนี่1คะแนนครับไม่ได้หมายความว่าหนัง1คะแนนผมจะมาด่าเช็ด
ตลอดนะฮะวินนี่เดอะพูถือเป็นหนังเกรด B ที่น่าเบื่อแล้วก็สนุกได้ในเวลาเดียวกันคืออย่างนี้หนังวินนี่เดอะพูครับมันน่าเบื่อตรงที่มันเรื่องมันไม่มีอะไรเลยเราไปนั่งดูคือมันอยู่ในโพซิชันที่แบบเปิดทิ้งอะชิลเป็นช่วงเวลาพักผ่อนได้มีฉากโป้ฉากเปื่อยฉากวาบวิวฉากเละฉากโหดให้เราเห็นพอได้กระชุ่มกระชวยใช่ไหมสำหรับคนชอบเฮอร์เรอร์นะสำหรับคนชอบเฮอร์เรอร์ก็ดูได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบถึงกับแบบอยากดูซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับใครรู้สึกอย่างไรกับวินนี่เดอะพูแบบนั้นนี่ก็ลองคอมเมนต์ดูถ้าใครยังไม่ได้ดู Netflix มีให้ดูนะครับมีภาคไทยแล้วก็อย่าลืมนะจะสั่งของจากญี่ปุ่นแหละไม่ต้องไปกดเองให้มันยุ่งยากต้องคอยตอบแชทคอยไปนู่นนี่นั่นไม่ต้องตอนนี้เขามีเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการช่วยในการสั่งของจากญี่ปุ่นก็คือเซ็นมาร์เก็ตคุณเข้าไปได้เลยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเนี่ยสมัครได้เลยนะครับถ้าคุณสมัครผ่านลิงก์ที่อยู่ด้านล่างในดีสคริปชันนะของผมเนี่ยคุณจะได้500เยนไปสะสมเป็นแต้มสะสมได้เอาไปจ่ายค่าจัดส่งก็ได้แล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากหนอนหนังนะครับผมลงคลิปปั๊บเราก็ได้มาคุยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุณกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ